นี่นะครับเป็นภาพเหตุการณ์ที่ถ่ายโดยผู้ที่ใช้ Facebook ชื่อว่าอู๊ดธนชัยนะครับเมื่อเวลาประมาณ 7 นาฬิกาของเมื่อวานนี้นะครับในคลิปนี้เนี่ยจะเห็นไฟลุกไหม้สายไฟแล้วก็สายสื่อสารนะครับที่ระยงระยางถูกพันกันไปมาหลายเส้นเลยครับใกล้ๆกันมีต้นไม้แล้วก็มีโอกาสเสี่ยงที่ไฟมันจะไปลุกลามนะครับจุดนี้เนี่ยอยู่ที่4แยกเหม่งจ่ายเขตห้วยขวางครับมีตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำรถดับเพลิงเข้าไปทำการเร่งดับไฟได้ทันไม่ให้มันไปลุกลามไปที่บ้านเรือนของประชาชนนะครับเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่เดียวค่ะเหตุการณ์ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ค่ะเป็นไฟไหม้สายไฟเช่นกันนะคะแต่เกิดขึ้นภายในซอยรื่นรม1ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเปลวเพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วก่อนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลาประมาณ10นาทีฉีดน้ำสกัดเพลิงจนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าค่ะว่าต้นเพลิงมาจากโคมไฟถนนของทางเทศบาลนครขอนแก่นนะคะซึ่งโคมไฟนี้เนี่ยใช้งานมานาน20ปีเกิดลัดวงจรทำให้ไฟลุกไหม้และลุกลามไปยังสายสื่อสารและสายไฟอย่างรวดเร็วจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าสายไฟสายสื่อสารต่างๆเนี่ยระยงระยางนะคะซึ่งทั้ง2เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงวันเดียวกันกลายเป็นประเด็นในโซเชียลค่ะที่ทำให้ชาวเน็ตกังวลว่าถ้าหากเจ้าหน้าที่มาไม่ทันจะเป็นยังไงโดยนำไปเทียบเคียงกับเหตุการณ์หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดที่สำเพ็งค่ะครับผ่านไปกว่า1สัปดาห์นะครับทีมข่าวของเราครับไปสำรวจที่จุดที่เกิดเพลิงไหม้ที่ย่านสำเพ็งนะครับก็ยังปรากฏร่องรอยของความเสียหายอยู่ครับร้านขายของเล่นร้านนี้เนี่ยยังยอมรับว่าเขายังคงกังวลนะครับเพราะว่าหน้าร้านยังมีหม้อแปลงขนาดใหญ่เนี่ยติดตั้งอยู่เหมือนเดิมนะครับและจุดนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ไฟไหม้บ่อยครั้งเลยครับพอไปที่ร้านกระเป๋าพลาสติกร้านนี้นะครับแม่ค้ายอมรับว่ายังกังวลใจไม่ใช่แค่หม้อแปลงที่กทม.ควรจะจัดการนะครับแต่ก็อยากจะให้จัดระเบียบร้านค้าแผงลอยริมฟุตบาทด้วยซึ่งบางร้านเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับหม้อแปลงแล้วก็มีถังแก๊สที่อาจจะเป็นชนวนให้ไฟมันลุกได้นะครับถ้าหม้อแปลงเกิดชำรุดนะครับคือก็มันมาตรวจสอบไอ้หม้อแปลงนะแล้วก็สายไฟเนี่ยควรจะจัดระเบียบให้ดีกว่านี้แล้วก็อย่างพวกแม่ค้าที่อยู่ก็ถ้าใกล้ไฟเกินมีแก๊สมีอะไรมันก็ต้องไปจัดระเบียบให้เขาให้ที่มันห่างไอ้หม้อแปลงใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยก็คงจะดีสูญเสียงก็อาจจะน้อยลงค่ะส่วนร้านนี้ค่ะอยู่ห่างจากตึกเพลิงไหม้เล็กน้อยนะคะเจ้าของร้านถึงกับต้องเตรียมต่อประกันสินค้าที่อยู่ในร้านอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะหลังจากปล่อยให้ขาดประกันไปเมื่อปีที่แล้วค่ะมีเดี๋ยวผมก็ประกันมันหมดไปก่อนแล้วผมไม่ได้ไปต่อด้วยโชคดีที่มันไม่เกิดแต่ทีนี้ว่าประกันเนี่ยพื้นที่นี้เป็นพื้นที่สีแดงไม่แน่ใจว่าเขายังมีรับทำเพิ่มเติมไหมสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยทำหรือว่าทำไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะเขตนี้มันเขตสีแดงตั้งแต่ไหนจะไรแล้วมันก็เกิดเหตุบ่อยมากแถวนี้หมายความว่าก็คือเตรียมที่จะไปทำประกันหลังจากที่ไม่ได้ต่อถูกไหมคะใช่เคยเช็คไปเขาว่าบางแห่งเขาว่าไม่รับทีมข่าวไปสำรวจนะครับพบว่าที่สำเพ็งเนี่ยเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีการใช้ไฟค่อนข้างสูงครับบางร้านเป็นร้านใหญ่ที่จะต้องเปิดแอร์หลายเครื่องแล้วก็ระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับช่วงกลางคืนสุดสัปดาห์ก็จะมีร้านค้าแผงลอยที่ตั้งขายของส่งเนี่ยริมถนนซึ่งแผงลอยก็มักจะต่อไฟจากสายไฟที่อยู่ริมถนนแล้วก็ต่อตามบ้านต่อกันหลายๆทอดนี่แหละครับนี่เป็นประเด็นหนึ่งที่ผู้ค้าเขาอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปในพื้นที่เข้าไปดูแลให้มันเข้มงวดหน่อยเพราะว่ามันก็สุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเห็นภาพที่ทีมข่าวของเราไปถ่ายมาคือร้านแผงลอยที่มันอยู่ริมถนนนะฮะก็ต้องต่อไฟต่อสายไฟจากข้างในบ้านนะครับที่เป็นตึกรามอะไรต่างๆต่อกันหลายๆทอดเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดไฟช็อตแล้วก็เกิดไฟไหม้ได้เหมือนกันนะใช่ถ้าเกิดประกายไฟขึ้นมาโอกาสที่ไฟจะติดและลุกลามไปยังสายสื่อสารหรือว่าสายไฟต่างๆก็มีโอกาสเพิ่มมากยิ่งขึ้น